มาค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการย้ายรูปภาพจาก Google Photo ไปยังบัญชี iCloud ของเรานะคะอย่างบางคนเนี่ยย้ายค่ายนะคะจาก Android มาเป็น Apple ใช่ไหมก็จะมาใช้บัญชี iCloud ทีนี้พวกรูปภาพนะคะที่อยู่ใน Google Photo มันก็มีเยอะเราอยากจะย้ายรูปภาพเหล่านั้นมาด้วยนะคะมาดูวิธีกันค่ะเราจะใช้เครื่องมือของ Google ที่เรียกว่า Google Takeout ค่ะก่อนอื่นนะคะเชื่อว่าหลายคนที่ใช้งาน iPhone เนี่ยน่าจะมี Google Photo อยู่ในเครื่องหรือว่าถ้าเกิดว่าใช้ Android ก็จะมีแอปตัวแอปให้อยู่แล้วนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะย้ายข้อมูลเราเข้ามาดูก่อนว่ารูปภาพของเราอ่ะมันมีมากน้อยแค่ไหนและจะใช้พื้นที่เท่าไหร่นะคะตอนนี้นุ่นนี้ใช้พื้นที่ในการเก็บรูปภาพ Google Photo ไปประมาณ 6GB 5.95 นะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ว่างใน iCloud ที่เราจะย้ายเข้าไปเนี่ยก็ควรจะมีพื้นที่อยู่ประมาณนี้ต้องมีพื้นที่ว่างใน iCloud นะคะอยู่ที่ประมาณ 6GB เราถึงจะย้ายรูปภาพทั้งหมดนี้ไปได้หมดค่ะพอมาที่หน้าเว็บไซต์ของ Google Takeout นะคะมันจะมีโดเมนเว็บไซต์ที่เราต้องกรอกมันถึงจะมีเมนูนี้ปรากฏขึ้นมาเดี๋ยวนุ่นนี่ copy แล้วก็เอาวางไว้ใต้คลิปนี้ให้นะคะทุกคนกดลิงก์นั้นแล้วก็ทำตามได้เลยนะเข้ามาที่หน้านี้นะคะเราจะมาที่เมนูนี้ค่ะทำสำเนาและย้ายข้อมูลนะคะมันก็จะขึ้นเลยว่าเป็น Google Photo จากบัญชีของเราบัญชีไหนดูยังไงนะคะเราดูตรงนี้ว่าเราล็อกอินบัญชีไหนไว้ในเบราว์เซอร์ของเรานะคะมันก็จะดึงรูปภาพจากบัญชีนั้นมาให้จากนั้นเรากดดำเนินการต่อค่ะจากนั้นเราก็จะต้องยืนยันตัวตนนะคะว่าเราเป็นเจ้าของบัญชีก็คือล็อกอินบัญชี Google อีก1ครั้งแล้วเราก็เลือกบัญชีค่ะเขาก็จะถามว่าเราจะอนุญาตให้ Google Takeout เนี่ยทำงานไหมนะคะเราก็กดดำเนินการต่อเลยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเจอกับหน้านี้ค่ะทุกคนขอซูมให้นิดนึงนะคะนี่ตรงหน้านี้นะคะมันจะมีตัวเลือกย้ายไปที่นะคะแล้วเราก็เลือกเป็น Apple รูปภาพใน iCloud นะคะจากนั้นค่ะเรากดดำเนินการต่อได้เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเจอกับหน้าของ Apple แล้วนะคะมาอยู่ในส่วนของ Apple ID ละให้เราล็อกอิน Apple ID ที่เราจะย้ายไอ้รูปพวกนี้ไปใส่ไว้ในนั้นนะคะอย่างของนุ้งนิ้งเนี่ยก็จะเป็นอีเมลเดียวกันนะคะเดี๋ยวขอล็อกอินก่อนนี่เลยง่ายๆนะคะพอเราล็อกอินบัญชี Apple ของเราเสร็จนะคะก็จะมาเจอที่เมนูสุดท้ายนะคะก็คือเราจะต้องยอมรับแล้วก็ดำเนินการต่อหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะทำการโอนย้ายข้อมูลให้เราเลยสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เรากดปุ่มเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวจะมีอีเมลส่งมานะแล้วก็ที่หน้านี้จะมีการแจ้งสถานะนะคะว่าตอนนี้ Google กำลังสร้างสำเนาจาก Google Photo เพื่อส่งออกไปยัง iCloud ค่ะเดี๋ยวมาดูอีเมลกันนี่นะคะเขาก็จะบอกว่ามีการโอนข้อมูลของ Google ที่ขอสำหรับตึ๊ดๆนะคะถ้าเราไม่ได้เป็นคนทำเองเนี่ยแปลว่าเราจะอาจจะโดนแฮกละแต่ถ้าเกิดว่าเราทำด้วยตัวเองนะคะแล้วมีอีเมลนี้เข้ามาก็เดี๋ยวรอสักครู่นะคะการดำเนินการต่างๆก็จะเริ่มจากนั้นนะคะ Apple ก็จะส่งอีเมลมาให้เราเหมือนกันเป็นการทำงานของทั้งสองค่ายร่วมกันนะคะอีเมล Apple เขาว่าไงเขาบอกว่ากำลังเริ่มต้นนำเข้าสำหรับคลังรูปภาพของคุณอันนี้แปลว่าเขากำลังดำเนินการกันละเราก็รอจนกว่าจะเสร็จนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีอีเมลมาแจ้งเตือนบอกว่าตอนนี้ย้ายรูปภาพจาก Google Photo มาไว้ใน iCloud ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็จะมีอีเมลประมาณนี้นะคะการนำเข้าข้อมูลของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้วนี่จะมีอีเมลแบบนี้แจ้งมาให้เราเป็นอีเมลจาก Apple ค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากย้ายข้อมูลรูปภาพจาก Google Photo ไป iCloud ง่ายๆก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เลยนะคะเป็นบริการฟรีจากทาง Google ไม่เสียเงินสักบาทเลยแค่ต้องมานั่งกดทำเองแค่นี้เองค่ะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะไว้เจอกับนุ๊กนิกใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ